จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งทรงผนวดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารทรงคุณค่าและมีความสำคัญเป็นอย่างมากภาพได้สะท้อนให้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะและเทคนิคจิตรกรรมเป็นการเขียนภาพเหมือนจริงมีระยะใกล้ไกลตื้นลึกที่เรียกว่า3มิติเป็นมุมมองจากที่สูงลงมามีการใช้สีเบญจรงค์การปิดทองคำเปลวและการวางองค์ประกอบภาพที่เหมาะสมกลมกลืนกันกับภาพบุคคลจริงมีการเขียนภาพเหมือนของรัชกาลที่4ขณะเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่ากอและภาพเหมือนของรัชกาลที่5คราวเสด็จประพาสยุโรปนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย